วัสดีค่ะต้วงตั้งเตาวันนี้เสนอเมนูเห็ดหอมตุ๋นซีอิ๊วแต่ทำในหม้อหุงข้าวค่ะรับรองเลยว่าสามารถที่เอาไปต่อยอดอะไรได้อีกหลายอย่างกินเปล่าๆก็ดีเอาไปผัดผักก็ได้ใส่ในข้าวก็เป็นข้าวอบเห็ดหอมเอาละค่ะมาเริ่มทำกันวันนี้มาดามตรงจะบอกว่ามันทำง่ายมากค่ะเรามาเริ่มจากการเลือกเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมตามท้องตลาดนะคะเห็ดหอมแห้งเนี่ยมีอยู่2ชนิดแบบนี้เรียกว่าเห็ดลายนะคะเห็ดลายก็จะแพงกว่าเห็ดหอมแบบนี้หรือว่าแบบที่ไม่มีลายเห็ดหอมสีน้ำตาลสีออกคล้ำๆดำๆแบบนี้นะคะมาดามตวงชอบมากเพราะว่ามีเนื้อที่หนาเวลากัดเนี่ยมันจะได้เท็กเจอร์ได้เนื้อแต่ว่าอันนี้เห็ดหอมแบบธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีทีเดียวเขามีเนื้อบางการดูดซับซอสก็ดีใช้ได้เลยราคาถูกกว่าเลือกใช้เอาได้เลยค่ะถ้าเป็นเห็ดหอมแบบธรรมดาปกติแบบนี้ก็จะใช้เวลาในการตุ๋นน้อยหน่อยแต่ถ้ามีเนื้อหนาก็ต้องตุ๋นยาวขึ้นวิธีเลือกเห็ดหอมเวลาที่ไปซื้ออันที่หนึ่งก็คือดมกลิ่นความหอมมาเลยอันนี้จะกลิ่นน้อยกว่าแบบนี้แบบนี้หอมมากๆค่ะเราจะดูว่าเห็ดหอมเนี่ยเขาแห้งเบาตาช่างโดยการที่เราจะบีบเขาแบบนี้ถ้าแข็งแข็งแบบนี้ค่ะเบาตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่าแต่ว่าเราได้ของที่แบบว่ามันแห้งจัดๆนะคะแล้วก็เรื่องขาเห็ดบางครั้งเนี่ยเห็ดหอมที่ราคาถูกอาจจะหน้าตาแบบอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าขายาวเขาก็เอาขามาเพื่อที่จะได้น้ำหนักในเวลาชั่งกิโลแค่นี้นะคะวิธีเลือกเห็ดหอมจากตลาดค่ะเราก็จะเตรียมเครื่องตุ๋นเห็ดหอมนะคะก็จะมีต้นหอมเราจะทุบเขาแบบนี้แล้วก็ขิงเราจะทุบหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ทุบบุบๆให้เขาแตกแบบนี้เพื่อความหอมนะคะแล้วเราก็จะมีมันหมูแข็งเดี๋ยวเรามาลวกเห็ดค่ะเห็ดเนี้ยเป็นเห็ดหอมแบบไม่ต้องแช่น้ำนะคะเห็ดหอมแห้งๆเลยนะคะเอาเห็ดหอมลงลวกน้ำเดือดลวกแค่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยเราลวกเพื่อทำความสะอาดตัวเห็ดเขาค่ะน้ำที่ลวกไม่ใช้เททิ้งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเห็ดให้เกิดความหอมก่อนที่จะเอาไปตุ๋นในหม้อหุงข้าวค่ะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันใส่มันหมูแข็งลงไปค่ะถ้าใครต้องการทำเห็ดเจก็ไม่ต้องใส่มันหมูแข็งตัวนี้เจียวพอหอมนะคะเราไม่ต้องเจียวจนน้ำมันหมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นกับเห็ดของเราค่ะใส่ขิงลงไปต้นหอมตอนนี้ได้ความหอมของขิงและก็ต้นหอมมาแล้วค่ะเราจะใส่เห็ดหอมที่ลวกแล้วลงใส่เหล้าจีนลงไปน้ำมันงาค่ะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วขาวของมาดามตวงนะคะจะเป็นซีอิ๊วขาวที่มีสารสกัดจากงาดำหรือว่าเซซามีนเอ็กซ์แทรคนะคะใส่ลงไปแบบนี้เห็ดก็จะมีความหอมเราจะตามด้วยซอสปรุงรสซอสปรุงรสจะมีวิตามิน B ค่ะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยลงเล็กน้อยค่ะน้ำมันหอยของมาดามตวงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสารสกัดจากหอยนางรมแท้ๆหอมหอมแล้วก็เป็นคีโตสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่เจนะคะสามารถที่จะทำสูตรเจได้โดยที่ตัดน้ำมันหอยตัดมันหมูจะเป็นมังสวิรัติแต่ถ้าเจเนี่ยเขาก็ต้องตัดต้นหอมออกนะคะอันนี้เลือกทำได้ตามสะดวกค่ะเราผัดให้เขาเข้ากันจนหอมน่ากินละแค่นี้ก็น่ากินละแต่ว่าเห็ดของเราอ่ะยังไม่นุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเห็ดลงไปตุ๋นในหม้อหุงข้าวค่ะปิดไฟตุ๋นในหม้อหุงข้าวเติมน้ำลงไปในหม้อหุงข้าวพอท่วมเห็ดขึ้นมาอีกเล็กน้อยปิดฝากดปุ่มหุงเลยค่ะใช้เวลาในการตุ๋นประมาณ60นาทีแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาเช็คก่อนนะคะเพราะว่าหม้อหุงข้าวของทุกคนที่บ้านมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันการหุงเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีเช็คโดยที่ตักขึ้นมาชิมขอฝากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มาดามตวงไว้ด้วยนะคะเซตคู่ครัวนะคะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่700 ml แล้วก็น้องใหม่สุดๆเลยคือตัวสุกี้ค่ะน้ำจิ้มสุกี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ผสม2สูตรเป็นแบบโบราณแล้วก็แบบกวางตุ้งค่ะรับรองเข้มข้นแล้วก็ไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีรสจากสารสังเคราะห์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE แอดมาดามตวงนะคะ Shopee หรือ Robinhood สามารถสั่งได้ค้นหาชื่อ Rosemary by มาดามตวงค่ะแล้วก็สามารถจะหาได้ที่
แอปพลิเคชัน 7-Eleven ค่ะ All Online Search คำว่ามาดามตวงค่ะวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต10สาขาในกรุงเทพกูเม่มาร์เก็ต17สาขาในประเทศไทยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บตอนนี้นะคะก็ครบประมาณ2ชั่วโมงมาเช็คเห็ดหอมกันค่ะนี่จริงๆจะนานยังไงก็อยู่ที่หม้อหุงข้าวแต่ละบ้านนะคะไม่เท่ากันแต่ว่ามาดามตวงก็ปล่อยต้มไปแบบนี้แหละแล้วเราก็สามารถที่จะไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้านะคะเอาละมาเช็คดูว่าเขานิ่มเข้าเนื้อดีหรือยังแต่เปิดมาคือหอมมากอร่อยมากกินเปล่าๆแบบนี้ยังได้เลยเอาไปผัดผักก็ได้เอาไปหุงใส่เป็นข้าวอบเห็ดหอมก็ดีอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดหอมตุ๋นซีอิ๊วนะคะเป็นเห็ดหอมปรุงรสสามารถที่จะเอาไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะใส่คะน้าลงไปก็ได้นะคะเป็นเห็ดหอมน้ำมันหอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปอบข้าวอบก็ดีค่ะหรือว่าไปทานเปล่าๆแบบนี้กินกับข้าวต้มก็อร่อยเลยค่ะฝากไว้เลยนะคะกับต้วงตั้งเตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มาดามต้วงได้นะคะเอาละค่ะวันนี้บ๊ายบายต้วงมาก